กลับเข้าสู่ i su news talk กันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาถึงช่วง w i s d r m worldwide กันบ้างนะครับมีเรื่องราวนวัตกรรมใหม่ๆในโลกของเรามาฝากกันละครับจะได้รู้เท่าทันการพัฒนาของโลกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูการสร้างหุ่นยนต์ยกของเรียนแบบกล้ามเนื้อมนุษย์ครับท่านผู้ชมครับในการยกของขึ้นมาหลายท่านบอกว่าหุ่นยนต์ต้องมาช่วยแล้วแหละร่างกายของฉัน อายุมากขึ้นยกของไม่ไหวเป็นแบบอย่างไรดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนักวิจัยชาวเมริกันครับได้พัฒนาอุป,ปกรณ์ขึ้นมาทำงานเลียนแบบกล้ามเนื้อของมนุษย์เลยนะครับยกของได้ที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองเนีย่ยมากถึง1000เท่าครับนักวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากสถาบ,บันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาทดลองประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วครับเป็นอุปกรณ์ ช่วยยกของหนักถอดแบบระบบการทำงานมาจากกล้ามเนื้อมนุษย์หุ่นยนต์ตัวนี้ครับมีลักษณะเป็นท่อ,อยางซิลิโคนที่เราเห็นกันนี่แหละครับยกของหนักได้โดยการดูดจับสิ่งของผ่านระบบสุญญากาศซึ่งจะช่วยให้จับวัตถุได้อย่างแน่นขึ้นนะครับไม่หลุดร่วงง่ายๆซึ่งเป็นเทคนิคเรียนแบบมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์เวลายกของครับ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะยืดหดได้เนื่องจากท่อซิลิโคนถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นข้อทีๆเพิ่มวยความสะดวกในการหักหรือว่างอซึ่งเทคน,คนิคนี้เป็นการเล่นแบบศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นหรือว่าโอริกามินั่นเองครับที่จะทำให้มีความยืดหยุ่นในการยกของมากขึ้นคณะนักวิจัยเนี่ยบอกว่าอุปกรณ์นี้มีน้ำหนักราวๆ260กรัมเท่านั้นเองครับ แต่สามารถยกของหนักได้มากกว่าตัวมันเองถึง1,000เท่าโดยยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นหากทำงานพร้อมกันหลายๆตัวข้อดีก็คือผลิตด้วยวัสดุราคาถูกครับหากเทียบแล้วตัวนึงเนี่ยใช้ต้นทุนไม่ถึง30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทีมนักวิจัยก็คาดกันว่าหากพัฒนาย,ยัางต่อเนื่องทำเป็นอุปกรณ์ชนิดใหญ่ๆขึ้นมาเต็มรูปแบบ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในภาคอุตสาหกรรมได้แหละครับเนี่ยฮะเป็นกล้ามเนื้อนะครับพอรัดให้มันมีสุญญากาศก็นี่ยครับยกของได้โดยง่ายงอได้แบบนี้ครับจับของได้ง่ายๆเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับต้นทุนต่ำด้วยแต่การใช้ประโยชน์สุดยอดมากครับส่วน่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซักสินค้าตัวหนึ่งเราจะเห็นกันแล้วครับว่าเมื่อขายดี ปลอมาเยอะมากเกลื่อนไปหมดแล้วครับราคาซื้อขายกันในตลาดอาจจะหลักพันแต่พอมาซื้อเป็นของปลอมหลักร้อยหลักสิบบาทครับก็าทาให้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำฉลากขึ้นมาเป็นการป้องกันสินค้าปลอมกันด้วยนะครับในสารจจาชนาจักรครับเขามีการพัฒนาป้ายฉลากสินค้าแบบใหม่ขึ้นมาครับเป็นการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าแหละครับ บริษัทวาลี่ไมล์ของจีนร่วมกับทางสาราจนาจักรพัฒนาชลากอัจฉริยะขึ้นมาครับทำให้คนซื้อสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้านี้ของแท้แน่นอนตรวจสอบย้อนกลับไปได้และครับโดยการทำงานของฉลากดังกล่าวครับก็จะมีชิปหรือว่า RFID แบบที่ใช้ในบัตร ATM ที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนสแกนดูได้เลย ว่าสินค้าตัวนี้มีรหัสเท่าไหร่ชื่อของผลิตภัณฑ์ตรงกันไหมเลขที่อยู่ข้างกล่องกับตัวสินค้าเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับเป็นการสร้างความปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือทวมถึงเน้นย้ำเลยครับให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ถูกต้องไม่ใช่สินค้าปลอมขึ้นมาแล้วครับกินก็ไปเช้าก็าไปเดี๋ยวจะมีผลต่อร่างกายกันได้เลยครับกรมพัฒนาฉลากดังกล่าวครับก็บอกว่าทางจีนเนี่ย ก็พัฒนาพยายามพัฒนาเหมือนกันในการปรับปรามการปลอมแปลงสินค้ามาโดยตลอดเช่นฉลากจากควาลีมายจะเริ่มใช้กับผลิตภัณฑ์นมผงสําหรับทารกครับแล้วก็จะขยายไปยังสินค้าอื่นในอนาคตด้วยโดยเฉพาะเครื่องสําอางอาหารซึ่งจะเริ่มต้นที่ใช้นในจีนแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกากเร็วๆนี้ต่อไปลองดูฉลากไว้ก่อนนะครับถ้าไปซื้อสินค้าในสองประเทศนี้จะได้ไม่งงกันแหละครับ เดี๋ยวพาไปดูสวนสนุกในจีนครับเขาบอกว่าจะเที่ยวเล่นแบบธรรมดาธรรมดาก็จะเหมือนกับสถานที่ทั่วๆไปถ้าใช้ว่น VR เข้ามาล่ะจะมันกว่าไม้ตามกันเลยครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปที่เมืองกุ้ยโจกันหน่อยครับสวนสนุกแห่งนี้มีชื่อว่า The Oriental Science Fiction w o l d e t p a r k ครับตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหยางเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจผู้สร้างเนี่ยเขาออกแบบขึ้นมาแล้วครับ ต้องการนำไอเดียกระตุน้นยอดของการเข้าชมเพิ่มมากขึ้นและก็หวังที่จะกระตุน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองได้เนื่องจากตกอยู่ในสถานะเมืองที่ยากจนที่สุดของประเทศนะครับมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเลยต้องสร้างสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็คิด,ค,ดคิดขึ้นมาให้มันมีความแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้นครับโดยผู้สร้างครับเขานำเทคนิคมาใช้เป็นเทคนิคที่นำความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ มาให้กับผู้เข้าชมด้วยนะครับโดยเฉพาะการนำแว่นตาเสมือนจริงหรือว่า VR มาให้กับคนที่จะมาเล่นกันครับเพื่อเข้าถึงอัตรัของการประจนภัยบนเครื่องเล่นต่างๆซึ่งก็มีเครื่องเล่นมากมายนะครับถึง35ชิ้นบนพื้นที่กว่า630ไร่เลยครับโดยเครื่องเล่นที่ถือเป็นไฮไลท์ของสน,สนุกแห่งนี้ก็คือเกมยิงปืนเรียนแบบมาจากภาพยนตร์แอคชั่นชื่อดังนะครับก็คือเรื่องชุด o ทม h e m Up นะครับ แล้วก็รถไฟเหาะโดยผู้เล่นครับจะได้สัมผัสความมันแบบ Full HD ยิ่งขึ้นผ่านการใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง VR นะครับคือนั่งเสียวจริงแต่ภาพในการสร้างขึ้นมาก็จะมีความตื่นตาตื่นใจเพิ่มมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับทางผู้จัดทำเนี่ยบอกว่าพวกเขามั่นใจว่าสวนสนุกแห่งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งหมื่นอื่นในประเทศเองนะครับแล้วก็คนต่างประเทศที่มาทเที่ยวที่เมืองกุ้ยโจกันได้แหละครับ สรุปแห่งนี้ครับจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ปีหน้าครับใครสนใจไปเที่ยวเมืองจีนไปเมืองกุ้ยโจวได้มันอย่างแน่นอนและครับอย่างไม่หมดครับที่เมืองจีนครับเขายังมีเมืองน้ําแข็งที่จะทําให้เราเนี่ยไปสัมผัสความหนาวเย็นของปีนี้กันได้นะครับเพราะปีนี้หนาวมากๆจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวภาพไปเลยครับที่จีนครับอยู่ที่ทางภาคตนตกเฉียงเหนือของจีนสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันหน่อยครับ นี่ครับตำบลหวนเฉวนนะครับในเขตปกครองซินเจียงอุยกูของจีนครับสภาพอากาศหิมะปกคลุมไปทั่วแบบนี้ก็แล้วครับกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ของเมืองน้ําแข็งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหลังมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมจนเกิดเป็นปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งนะครับแล้วก็เนี่ยคำน้ําแข็งเนี่ยเต็มไปหมดในพื้นที่แหละครับบนต้นมงต้นมไม้เต็มไปหมดนะครับ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ถูกปกคุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งสีขาวกลายเป็นต้นไม้หิมะที่ทอดยาวไปบนสองฝั่งถนนแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงสาดส่องลงมาเคลื่อนผ่านเมฆมาครับจะเห็นความงดงามของแสงอาทิตย์ที่ไปสัมผัสกับหิมะมากมายเต็มไปหมดบนต้นไม้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นแสงระยิบระยับมากมายแปลว่าอากาศจะหนาวเย็นขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวนะครับสึ่งทั้งเดียวก็สามารถที่จะมาสัมผัสอากาศหนาวมาชมความสวยงามทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากแบบนี้ปีหนึ่งก็มากอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไอซูนิวทอของเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าโซเซตี้รออยู่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นที่จะมาสนทนาการพักกันคู่เดียวครับ